ชีวิตที่สิงคโปร์เฟย์พรปรวีแฟนบอยประกอนหนึ่งในสามผู้หญิงทรงอิทธิพลรักห่างถึง8ปีชีวิตที่สิงคโปร์เฟย์พรปรวีพาบอยประกอเจอเพื่อนเล่าเหตุต้องแยกห้องนอนถึงแม้หนุ่มบอยประกอและสาวเฟย์พรปรวีจะเป็นคู่รักที่เพิ่งเริ่มต้นคบหาดูใจกันแต่ดีกรีความหวานบอกได้เลยว่าแทบแซงหน้าคู่อื่นแล้ว แถมล่าสุดก็เพิ่มระดับความสัมพันธ์ด้วยการที่ฝ่ายชายพาฝ่ายหญิงไปเจอครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแถมให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่ายกให้สาวเฟยเป็นหนึ่งในสามผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลในชีวิตดีกด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้หนุ่มบอ,อยอยู่ในโหมดคลั่งรักสุดๆเรื่องคลั่งรักตอนนี้เฟยเริ่มแผ่วแล้วช่วงแรกก็คลั่งหรืออาจจะอยู่ที่ไว้ด้วยหรือเปล่าแต่ก็คือคลั่งนะแต่ไม่แสดงให้คนในครอบครัวรู้แต่คลั่งแบบโลกรู้คุยเฟสไทม์ตลอดเวลาตีสามตีสี่ไม่นอนและมีแฟนแล้วแยกห้องนอนเพราะุุโททรศั์มงงตอ เวลาไม่เคยคิดว่าน้องจะติดโทรศัพท์ได้มากขนาดนี้ไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ถ่ายส่งเวลาอยู่ข้างนอกเฟยจะทําตัวเหมือนพี่บอยคลั่งรักอยู่ฝ่ายเดียวแต่จริงๆเวลาคุยโทรศัพท์กันจะทำเสียงอ้อนบูบูบีบ,บีคุยตลอดทั้งวัน ส่วนวิดีโอคอลคุยก่อนนอนทีเดียวนะแต่คุยสามชั่วโมงและบางทีก็ชอบเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วไม่บอกเขาแล้วเขาก็จะร้องเพลงบอกว่าฉันกําลังจะเลี้ยวเข้าบ้านเธอแล้วจ้าจากนั้นสองพี่น้องฟังฟินก็บอกว่าเฟยน,นั้นชอบงองแงใส่แฟนซึ่งเฟย์อธิบายว่าบางครั้งเวลาหันซ้ายหันขวาก็อยากได้คนที่รับฟังไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุเป็นการซัพพอร์ตกันทางจิตใจเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้งองแงใส่เขาแต่เรางองแงไปงั้นแหละเป็นเรื่องทั่วไปซึ่งเขาน่าจะอยากฟังเพราะเขาจะรู้ รู้สึกว่าเรามีอะไรก็นึกถึงเขาคนแรกตอนขอก็คือเรียบง่ายมากอย่างที่บอกเลยว่าตอนที่ขอคือสั่งข้าวและข้าวมานานก็มีโมเมนต์เดทแอร์นิดหนึ่งพี่เขาเลยก็เลยโอเคพูดมาคิดว่าเป็นช่วงที่มันอารมณ์ดีอยู่ก็เลยพูดตอนนั้นอย่างที่เราทราบดีว่าพี่บอยเป็นคนไม่ชอบพิธีรีตรองอะไรมากมายชอบความง่ายๆชอบความเป็นธรรมชาติก็เลยได้จังหวะการขอมาเป็นแบบนั้นล่าสุดไปเที่ยวกันมาที่สิงคโปร์เป็นทริปฉลองขอเป็นแฟนหรือเปล่า ที่จริงก็ไม่ได้ฉลองอะไรแค่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ใกล้แล้วใช้เวลาไปแบบสั้นๆเฟยก็ไปกับเพื่อนพี่บอยมีเวลาว่างตรงกันก็เลยไปแจมด้วยแค่นั้นไปเปิดตัวกับเพื่อนๆจริงๆเคยเจอกันอยู่แล้วที่ประเทศไทยแต่เป็นการใช้เวลากับเพื่อนๆนาน,นที่สุดก็ในทริปนี้แหละคะ่ะ